สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าส,สู่พอดแคสต์เรื่องเล่าจากร่างกายนะครับกับผมหมอเอลในแพทย์ชัชะพลเก,ยกียรติขจรธาดาครับหมอขวัญค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับก็เป็นหัวข้อ,ขอคําถามแบบเบสิกเบสิกเด็กๆเลยก็คือว่าทําไมมนุษย์เนี่ยถึงทําอาหารให้สุกก่อนกิน อ๋อใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้ว่ในธรรมชาติเนี่ยสัตว์เนี่ยอย่างถ้าสัตว์ที่กินเนื้อสตัตว์ด้วยกันเวลาเขาล่าเปิร์โก็กินเลยดิบๆหรือว่าสัตว์ที่กินพืชเองเนี่ยก็คือหักต้นไม้ใบหญ้าอะไรมาก็เคี้ยวกันกรอบกแกรบอะไรเงี้ยไม่ต้องมาแบบชาบูสุกี้อะไรแบบเราใช่เราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่คือมีวัฒนธรรมในการปรุงอาหารเนี่ยที่ซับซ้อนมากเราใช้ความร้อนทําอาหารคําถามก็คือว่าอพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นธรรมชาติเป็นสัญชัตยานจริงๆที่เป็นธรรมชาติข,ของมนุษย์ หรือว่าจริงๆมันเป็นแค่วัฒนธรรมอมืมันก็คือคําถามอย่างนี้เนาะคําตอบเลยนะคือขอตอบตั้งแต่ตน้นในพิโซดเลยก็คือว่าคําตอบคือมนุษย์เนี่ยการทาอาหารของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมไม่ใช่แค่ทาต่อๆกันมาแต่มันเป็นความต้องการของร่างกายเลยเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นความ<ส>จําเป็นเป็นสัญชาตญาณที่จําเป็นใช่ แล้วสิ่งที่มนุษย์ได้กลับมาจากการทําอาหารให้สุกเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการของสมองที่ทําให้สมองของมนุษย์เนี่ยมันมีขนาดใหญ่แล้วก็ส่งพลังอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้อืมนะคะเราคุยกันไว้ในตอนที่แล้วตอนที่เราคุยกันเรื่อง running ape hypothesis เนะว่าสมองมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับขนาดร่างกายแล้วเนี่ยใหญ่กว่ากว่าลิงอื่นๆนถึงห้าเท่าอืทีนี้ หัวข้อนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นหัวข้อที่พี่เคยเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนเนาะก็คือครบ10ปีพอดีชื่อหนังสือว่าเรื่องเล่าจากร่างกายแล้วก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มามาพูดอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันหนังสือเล่มนี้อย่างแรกก็คือมันครบรอบสิปีแล้วอันที่สองเรากำลังจะพิมพ์ซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือสรุปว่าฉลอง ten year anniversary โดยการเอามาทำ podcast เลยเอามาพูดถึงสะหน่อยแล้วเราพิมพ์มาทั้งหมดกี่เล่มแล้วคะก็พี่จําตัวเลขไม่ได้นะแต่ว่า รอบนี้ก็น่าจะ8 0,000ืนกว่าเล่มก็ถ้าใครสนใจก็ลองลองติดตามดูได้นะครับก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่เหมือนกันแต่กาลังทําอยู่โอเคกลับมาที่หัวข้อของเรากันต่อคําถามแรกก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่ามนุษย์เนี่ยกินอาหารดิบเหมือนสัตว์อื่นไม่ได้คําตอบเนี่ยก็คือมันมาจาก2ต้องบอกว่ามาจาก2ององแหล่งด้วยกันอย่างแรกมันมาจากการสังเกตเนาะอย่างที่2มาจากการทดลองขอเริ่มจากเรื่องของการสังเกตก่อน มันเป็นคือนักวิจัยเนี่ยคนที่เขาสนใจเรื่องพวกนี้เขาไปศึกษาในคนที่กิน raw food diet นะคะก็ขออธิบายกันนิดนึง raw food diet เนี่ยก็คือการที่เรารับประทานอาหารที่มันผ่านความร้อนน้อยที่สุดนะคะหรือไม่ผ่านความร้อนหรือไม่ผ่านขั้นตอนอะไรเลยเนะี่ยยิ่งดีอจริงๆเขาไม่ถทาไม่ไม่ทำเลยเขากินดิบเลยอนะคะแล้วยังไงต่อคะดีเขากินเพราะว่าดีกับสุขภาพก็มันเป็นแนวพวกอาหารสุขภาพแนวหนึง่งจริงๆก็คือส่วนหนึ่งเขาบอกว่าแบบมันดีกับสุขภาพแล้วอันที่สองคือ มันใช้ลดความอ้วนได้ซึ่งโอเคถ้าว่ากันตามตรงแล้วถ้าเราไปดูรายละเอียดนะก็คือผมคงไม่พูดรายละเอียดเนาะแต่ว่าถ้าไปดูในรยายจริงมันก็คือเป็นวิธีการกินที่ต้องบอกคนส่วนใหญ่เขาก็กิกนพืชผักนี่แหละคือกินผักกินผลไม้เนี่ยเป็นหลักแล้วก็กินดิบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เขาก็ไม่ได้กินอาหารแบบพวกเนื้อสัตว์ที่มันดิบอาจจะมีกินไข่ดิบบ้างมีกินนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอไรซ์บ้าง แต่ว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือกินต้องบอกว่ากินเป็นแพลนเบสเป็นหลักก็คือกินพวกพืชผักในเป็นหลักกินเนื้อสัตว์น้อยทีนี้เนื่องจากว่ามันมีคนที่กินแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยคนที่สนใจว่ามนุษย์กินอาหารดิบได้หรือเปล่าเขาก็เลยไปศึกษาในคนกลุ่มนี้นะเพื่อดูรายละเอียดก็เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาจริงจริงต้องบอกมันมีข้อจากัดเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้กินอาหารดิบแบบร้อยซหลายคนเนี่ยเขาก็แบบโอเคกินพวกนี้เป็นอาหารดิบพืชผักในกินอาหารดิบจริงบางอย่างกินนอาาหรดบเช่ไ แต่พอเขากินเนื้อสัตว์เขาก็รู้ว่าเขาต้องกินเนื้อสัตว์เสริมเขาก็มักจะเอาทำเนื้อ,เน,อเนื้อสัตว์เนี่ยไปผ่านความร้อนบ้างเพราะฉะนั้นประมาณสัก80เป็นี่ยเป็นอาหารดิบอีกประมาณ20เป็นี่ยเป็นอาหารที่ผ่านความร้อนเช่นพวกเนื้อสัตว์หรือปลาต่างๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่เวลาเขาไปศึกษาเนี่ยเขาพบว่าการกินแบบนี้นะจริงๆเดี๋ยวต้องบอกว่ามันช่วยลดความอ้วนได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนั่นเป็นอย่างแรกแต่พอไปดูในคนที่ไม่อ้วนคือเป็นคนที่แบบ มีน้ำหนักค่อนข้างพอดีพอดีเนี่ยน้ำหนักไม่เกินแต่ว่าอยากจะกินเพื่อสุขภาพใช่ใช่<ม>เขาไปศึกษาคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเพบว่าคนที่กินอาหารแบบนี้มันมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถคุมน้ำหนักไว้ได้ก็คือแบบทําให้ผอมเกินไปใช่มักจาแนวโน้มจะผอมแล้วมันจะมีบางคนที่ถึงขนาดที่พอกินไปเรื่อยๆเนี่ยผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็จะผอมจนกระทั่งประจำเดือนเนี่ยหยุดเหมือนกับคล้ายๆขาดอาหารเหมือนกันขาดอาหารจนประจำเดือนหยุดใช่คือร่างกายม,มันก็จะเหมือนกับปิดระบบสืบพันธุ์พร้อมเหมือนครับ ร่างกายมันรับรู้ว่านี่เป็นนี่คือภาวะแรงได้พลังงานไม่พอซึ่งไม่เหมาะกับการตั้งครันนะทั้งหมดนี้ก็คือให้สะท้อนให้เห็นเราให้ฟังสั้นๆว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าการกินอาหารดิบเนี่ยจริงๆมันมีความยากและในคนที่เขากินจริงๆเนี่ยก็คือต้องมีพวกความรู้ทางโภชนาการพอสมควรเนะแล้วก็ต้องดูรายละเอียดเยอะแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่ามันจะใช้เวลาในการกินอาหารค่อนข้างนานเพราะอาหารดิบเนี่ยมันต้องใช้เวลาเคี้ยวนานอซึ่งอันเนี้ยจริงๆต้องบอกว่า มันเป็นลักษณะที่พิเศษของันรทุกอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาเราไปศึกษาพวกลิงตระกูลต่างๆเนี่ยมันใช้เวลาไปกับการเคี้ยวอาหารกินอาหารเนี่ยนานมากเหมือนแล้่อย่างเราดูอย่างพวกสัตว์พวกสัตว์เล็ยมหญ้าทั้งไยแหละสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยมันเหมือนกับเล็มกินกันทั้งวันถูกไหมเข้าใจนึกอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยคือถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆนะแค่กินสลัดอะเฮ้ยกินแบบเป็นแบบชั่วโมงอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติข้าวมันไก่แบบเนี้ยห้านาทีจบใช่เพราะว่าอาหารที่มันแปรรู s มันมีการมันเคี้ยวง่ายกว่ามันนุ่มกว่า เหมือนกันอย่างเช่นในกอริล่าในชิมแปนซีเนี่ยจะใช้เวลาในการกินอาหารเนี่ยมากกว่ามนุษย์มันต้องใช้เวลากินนานกว่าโอเคคราวนี้มาพูดถึงหลักฐานที่เขารู้จากการทดลองกันบ้างทีนี้ก่อนจะเล่าให้ฟังนิดนึงเย่ยต้องบอกว่าต้องอดขออธิบายเรื่องเกี่ยว,วกับกับระบบการย่อยอาหารของร่างกายมนุษย์สั้นๆน,นิดนึดนดนง ได้ค่ะก็คืออา,อาหารหลักๆเนี่ยที่เรากินเข้าไปแล้วมีพลังงานเนี่ยมันก็คงจะมีด้วยกัน3อย่างใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยโปรตีนะคะโปรตีนก็จะสลายหลักๆในกระเพาะอาหารนะคะคด้วยก <ใน S 2> ร,ยกรดในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันซึ่งจะถูกย่อยในลำไส้เล็กเป็นหลักนะคะส่วนลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะทําหน้าที่ทางการย่อยละส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแบคทีเรียต่างๆมากกว่าที่อยู่ในลำไส้ที่อาจจะช่วยเรื่องการย่อยเพิ่มเติมนิดหน่อย ใช่ก็คือลำไส้ใหญ่มันเหมือนเป็นบ้านของพวกจุลินทรีย์ต่างๆเนาะซึ่งจุลินทรีย์มันก็จะมีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์หลายอย่างแล้วก็ก็จะเป็นแค่ดูดน้ําและเกลือแรก่กลับแต่ว่าการย่อยอาหารหลักๆเนี่ยมันจบที่ลำไส้เล็กโอเคอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานฮะที่ต้องรู้เนี่ยเพราะว่าคืออย่างนี้เขาก็เลยมองว่าถ้าเราเนะไปดักรอที่ปลายของลำไส้เล็กแล้วดูซิว่าอาหารเนี่ยที่ย่อยออกมาเนี่ยมันย่อยหมดแค่ไหนเราก็จะรู้ว่ามนุษย์เนี่ยย่อยอาหารดิบได้มากน้อยแค่ไหน คือถ้าเป็นทําการทดลองแบบไอเดียลเลยก็คือให้คนแบ่งคนเป็นสงกลุ่มกลุ่มนึงกินอาหารดิบอย่างเดียวอีกกลุ่มหนึ่งกินอาหารที่ผ่านความร้อนเสร็จแล้วไปดูที่ลำไส้เล็กซึ่งถ้ามันฟังดูก็เหมือนเราต้องผ่าท้องเข้าไปใช่ไหมแล้วไปดูที่ลำไส้เล็กแต่พอดีว่าในทางการแพทย์เนี่ยมันจะมี การผ่าตัดที่เขาเรียกว่าไอเลอสโตมีก็คือคนไข้ที่ต้องผ่าตัดลำไส้เล็กเนี่ยพอดีก็คือเอาปลายของลำไส้เล็กเนี่ยมาต่อกับหน้าท้องแล้วให้เหมือนกับว่าอาหารต่างๆที่ยอะก็จริงๆคล้ายๆ,ๆกับอุจจาะอนาะนะคะอุจลาที่มันยังเป็นน้ำๆอยู่เนี่ยออกมาทางหน้าท้องพอดีใช่ซึ่งคนที่ต้องผ่าตัดแบบไอเลอสโตมีเนี่ยมันก็จะมีหลายสาเหตุใช่ไหมเช่นในคนที่เป็นอ๋อได้เช่นเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่สมมติแล้วต้องมีการผ่าตัดลำไส้ใหญ่แล้วก็มีการตัดต่อทีนี้ในช่วงที่ แผลลำไส้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราจะไม่อยากให้อาหารมันผ่านไม่อยากให้มลำไส้มันเยัียบตัวมากเราก็จะเหมือนกับเอาลำไส้เล็กเนี่ยมาแปะไว้ที่หน้าท้องคือกินแล้วก็ผ่านลำไส้เล็กปุ๊บมันก็ออกทางหน้าท้องก็คือคเหมือนบายพาสลำไส้ใหญ่ไปให้ลำไส้ใหญ่เขาได้พักจะ<า><ช>เหุผลอะไรก็ตาม3ามสเดือนแล้วมันจะมีบางคนจริงๆที่ต้องตัดลำไส้ใหญ่ทิ้งใช่ไหมเช่นตัวอย่างโรคของพวกลำไส้ ลำไส้อักเสบบางอย่างซึ่งเป็นอักเสบแบบรุนแรงมากๆเนาะกินยาอย่างอื่นไม่ช่วยแล้วเนี่ยบางครั้งมันต้องตัดลำไส้ทิ้งไปเลยก็จะมีการเอาที่ลำไส้เล็กเนี่ยมาเปิดที่หน้าท้องอย่างถาวรเขาก็ฉลาดนะก็ไปศึกษาตรงคนไข้กลุ่มนี้พอดีใช่ก็คือเหมือนกับมีคนที่พร้อมอยู่แล้วเขาก็ไปศึกษาแล้วก็ให้คนกลุ่มนี้เขากินอาหาร2แบบเทียบกันก็คือกินอาหารดิบรอบหนึ่งกินอาหารสุกรอบหนึ่งแล้วก็ไปดูตกปลายลำไส้เล็กเนี่ยว่าอาหารที่กินแล้วเนี่ยมันย่อยได้มากน้อยแค่ไหน คำตอบสั้นๆเลยก็คือว่าเขาเพบว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นพวกพืชผักเนื้อสัตว์ก็คือทั้งทั้งหมดแหละทั้งโปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันเนี่ยถ้าเป็นแบบลักษณะแบบดิบๆมันจะย่อยได้น้อยกว่าอาหารที่สุกแล้วอย่างเห็นได้ชัดทีนี้โดยสรุปทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นให้เห็นว่าไอ้ทางระบบทางเดินอาหารของเราคือตั้งแต่ปากกระเพาะลำไส้เล็กทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถในการย่อยอาหารเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือตอนที่มันสุดท้ายแล้วนะมันก็จะมีเหลือของสารอาหารเหลืออยู่บ้างแล้วก็ถ้าเป็นอาหารที่สุกมันจะย่อยได้ดีกว่าดูดซึมอาหารได้ดีกว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานจากการทดลองเนาะทีนี้มันมีหลักฐานอีกอันหนึ่งซึ่งต้องบอกเป็นหลักฐานอ้อมอมก็คือเป็นมาจากการศึกษาเทียบกันระหว่างลิงสายพันธุ์ต่างๆคืออย่างนี้คือปกติถ้าเราเทียบระบบทางเดิอนอาหารทั้งหมดเนี่ยนะคือหมายถึงว่าในภาพรวมคือทั้งความยาวทั้งขนาดเนี่ย มันจะแปรผันกับขนาดของร่างกายหมายความว่าลิงสายพันธุ์ที่เล็กๆระบบทางเดิอนอาหารมันก็จะค่อนข้างสั้นๆหน่อยเอาไว้ว่าย่อยอาหารมันก็จะเล็กๆนิดหนึ่งถ้าลิงสายพันธุ์ใหญ่ๆก็มีนมจะใหญ่ขึ้นแต่มนุษย์เนี่ยมีระบบทางเดิอนอาหารที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของร่างกายตัวอย่างเช่นนี้เขาบอกว่าอย่างกระเพาะอาหารของมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบกับลิงลอื่นๆเนี่ยควรจะมีขนาดของกระเพาะอาหารใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ที่เรามีอยู่ในประมาณ3เท่า แล้วก็ในแง่ของทางเดินอาหารโดยรวมเนี่ยคือลำไส้ต่างๆก็มีขนาดที่ค่อนข้างสั้นด้วยไม่ใช่แค่นี้นะคะคือนอกจากกระเพาะกับลำไส้แล้วค่ะทั้งริมฝีปากขากรรไกรฟันของเราเนี่ยก็มีแรงบดแรงเคี้ยวไม่เท่ากับริงอื่นอีกยิ่งทําให้ประสิทธิภาพการย่อยเนี่ยมันลดลงไปอีกทีนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมมนุษย์เนี่ยถึงวิวัฒนาการมีระบบทางเดินอาหารเป็นอย่างนั้นเนาะ คำตอบนะแบบสรุปรอบรวบยอดเลยนะก็คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไอลักษณะการกินแบบนี้คือกินอาหารที่มีต้องทําอาหารก่อนกินเนี่ยมันไม่ได้เกิดตอนสมัยโฮโมเซเปียนจริงๆแล้วอาจจะเกิดในบรรพบุรุษมนุษย์ก่อนที่จะเป็นโฮโมเซเปียนด้วยซ้ำเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของการกินอาหารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสองครั้งด้วยกันอย่างแรกก็คือตอนที่บรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนจากการกินแค่พืชหรือผลไม้เนี่ยมามาเริ่มกินเนื้อสัตว์ ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยจะวิถีชีวิตจะเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่าเป็นล่าพวกซากสัตว์เป็นสกาวเวนเจอร์อะหมายถึงว่าก็คือไปกินพวกซากสัตว์ที่สัตว์อื่นเนี่ยล่าทิ้งเอาไว้อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งโตเรื่องของหมานยก็นึกภาพนะว่าเป็นเหมือนกับมนุษย์วานอนออยังเริ่มเดินเป็นแล้วแล้วก็คอยมองท้องฟ้าว่ามีอีแรงบินบนอยู่เท่าไหน,นแล้วก็วิ่งไปตรงนั้นแล้วก็ไปกินเนื้อสัตว์ที่เหลืออยู่ซึ่งต้องบอกว่าส่วนที่ ชอบที่สุดก็คือส่วนที่เป็นไขกระดูกเพราะมันจะมีร่องรอยของการใช้เครื่องมือหินเนี่ยหักกระดูกหรือว่าฝานกระดูกเพื่อที่จะกินไขท่ที่ข้างในซึ่งมีไขมันสูงนะคะก็คือถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเหลือตรงนี้เนาะก็ยังมีคนยังชอบกินไขกระดูกอยู่เนาะออมันจะระดูกมันๆม,มากเลยใช่เพราะรสชาติมันก็อร่อยดีเนาะ,นะ,ะพลังงานก็น่าจะเยอะน่าดูทีนี้เมื่อบรบรพบุุษของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนมากินเนื้อสัตว์แล้วก็ไขมันเพิ่มขึ้นเนี่ย ถ้าในแง่ของอาหารต้องใช้คําว่ามีคุณภาพมากขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นที่ว่ามีคุณภาพดีขึ้นหมายถึงให้พลังงานที่สูงขึ้นในปริมาณที่ไม่มากซึ่งพลังงานส่วนนี้มันทําให้เหมือนกับเป็นเชื้อเพลิงที่นําไปให้สมองสามารถวิวัฒนาการมีขนาดใหญ่ขึ้นได้เพราะว่าสมองของมนุษย์เนี่ยเป็นอวัยวะที่กินพลังงานสูงมากนะปกติเวลาเราพักปกติเนี่ยเขาเรียกว่าเบโซแมตเตอร์เบรเเนี่ยสมองเนี่ยกินพลังงานประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต อันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงของอาหารอย่างแรกการเปลี่ยนแปลงอย่างที่2เกิดขึ้นตอนที่มนุษย์เริ่มใช้ความร้อนทาอาหารเขาพบว่าการใช้ความร้อนมาทาอาหารเนี่ยมันไปทำลายสภาพธรรมชาตินิดหนึ่งทาให้มันสามารถที่จะดูดซึมได้ดีขึ้นย่อยได้ง่ายขึ้นดูดซึมได้ดีขึ้นมันเลยทําให้ความจําเป็นที่จะมีทางเดินอาหารที่ยาวและก็ใหญ่เนี่ยลดลงทีนี้เขาก็พบอย่างหนึ่งว่าพอเริ่มมีการใช้ไฟทาอาหารเนี่ยมันตรงกับช่วงที่สมองเนี่ยก็เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น มันก็เลยมีสมมติฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทางเดินอาหารเนี่ยมันสั้นลงเนี่ยมันทําให้สามารถประหยัดพลังงานส่วนหนึ่งไปได้แล้วนําไปใช้สร้างสมองหรือวิวัฒนาการสมองให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและส่งพลังมากขึ้นได้มันมีทฤษฎีนี้ ini, สมมติฐานเนี่ยมันมีชื่อว่า expensive tissue hypothesis ก็ expensive คำนี้ก็คือที่แปลว่าแพงเนาะ tissue ก็ที่แปลว่าเนื้อเยื่อก็คือไอเดียมันก็เหมือนกับว่าเราประหยัด พลังงานที่จะไปใช้สร้างลำไส้ทางเดินอาหารเนี่ยแล้วไปใช้กับสมองซึ่งมีราคาแพงกว่าเป็นเนื้อเยื่อที่แพงกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เหมือนที่คุยไปก่อนหน้าก็คือว่าพอเราทําอาหารให้มันสุกเนี่ยมันทําให้เวลาในการกินของมนุษย์เนี่ยน้อยลงซึ่งเมื่อเทียบกับในชิมปันซีหรือกอริลลาเนี่ยซึ่งอย่างที่คุยไปก่อนหน้าก็คือมันใช้เวลากินนานมากอย่างกอริลลาเนี่ยเขาบอกว่ากินทีประมาณอาจจะแบบประมาณของครึ่งหนึ่งของเวลาที่ตื่นอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งก็โอเคเวลาส่วนนี้แหละมันทําให้เหมือนกับเปิดช่องว่างให้มนุษย์สามารถหรือว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ตอนนั้นเนี่ยสามารถเอาเวลาทําอย่างอื่นได้ถ้าเป็นอย่างสัตว์อื่นที่ต้องใช้เวลากินนานๆเนี่ยมันไม่มีช่องเวลาหรือว่าเปิดช่องให้สามารถที่จะพัฒนาทักษะอื่นๆในช่วงเวลาที่ว่างขึ้นมาได้ในทางตรงข้ามพอบรรพบุรุษของมนุษย์มีเวลาว่างเนี่ยมันก็มีโอกาสจะถูกไหมที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ทักษะต่างๆเกิดเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ทําต่อๆกันมาได้ นอกจากนี้ขอนหมว่าอีกมุมหนึ่งของการที่ทำอาหารให้สุกหรือว่าผ่านความร้อนนะ่ะมันก็ยังเป็นการช่วยเราทางอ้อมในการที่จะแบบฆ่าเชื้อโรคหรือว่าฆ่าพยาธิอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าพี่เอลก็อาจจะนันก็คือหมายถึงว่าคนที่มีวัฒนธรรมในการทำอาหารด้วยความร้อนเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีกว่าเอ่อพอเรามีพวกปรสิตในร่างกายน้อยกว่าก็จะหมายถึงว่า เพิ่มโอกาสในการสืบพันธุ์ได้มากกว่าเพราะว่าเรามีประสิทธิมากๆหมายถึงว่าในธรรมชาติเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มีพวกพยาธิมีประสิทธิ์ในตัวมากๆเนี่ยมันจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีมากนักซึ่งมันก็จะเหมือนกับเป็นลดโอกาสที่จะสืบพันธุ์แล้วส่งตอ่อพันธุกรรมไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ,ไอเดียเนี่ยที่เรียกว่า expensive ที่ช่วย y p o t h e s i s เนี่ยมันก็เหมือนกับสมมติฐานท,ทั่วไปเนาะในงานวิทยาศาสตร์คือปัจจุบันต้องถือว่าเป็นทฤษฎีที่คนค่อนข้างยอม วงการวิทยาศาสตร์ก็คือว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เว้นแต่กรณีที่เราถ้าเรามีฐานแมชชีนสามารถนั่งย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยแล้วเราไปเห็นด้วยตาเนี่ยมันถึงจะถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทฤษฎี ee, พวกนี้มันก็ตั้งอยู่บนหลักฐานต่างๆที่ประกอบเข้ามาด้วยกันเหมือนต่อจิกซอแล้วก็เห็นภาพรางๆว่าเป็นแบบนี้แน่นอนมันก็มีจุดอ่อนเนาะมีข้อแยางบางอย่างอยู่แต่ก็อย่างที่บอกก็คืออันนี้ถือว่าเป็นปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างเชื่อว่านี่ก็เป็นเหมือนกับคําอธิบายหลัก แล้วเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละครับจบแล้วโอ้ oh, แต่ว่าจริงๆอ่ะพอฟังตอนนี้แล้วอ่ะทำให้นึกถึงพอดแคสต์อันเรื่องเดิมที่เราเคยทําเรื่องการวิ่งระยะไกลเหมาะกับร่างกายมนุษย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนื้อหามันมีความสัมพันธ์กันมากเลยอืมใช่เนะื้อหามันกใกล้เคียงกันนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าใครฟังตอนนี้แล้วสนุกอะไรเงี้ยติดใจหรือว่าอยากได้ไรายละเอียดอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอจาก การเป็นลิงเป็นมนุษย์อะไรแบบนี้นะคะก็อยากให้ไปฟังตอนนั้นด้วยโอเคได้เพราะมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกันค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงมีเท่านี้นะครับก็คงเช่นเดิมเหมือนกันก็คือก่อนที่จะจากกันไปนะครับถ้าชอบก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับในถ้าใครฟังใน YouTube เขียนคอมเมนต์หรือรีวิวให้หน่อยนะครับจะได้มีคนติดตามฟังกันมากขึ้นหรือว่าเป็นแนะนำหรือชักชวนคนอื่นเนี่ยให้มาฟังมากขึ้นสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ